ติดข่าวเน้นๆสวัสดีครับวันนี้พูดเรื่องนายกเศรษฐานะฮะประกาศไม่รับเงินเดือนนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเบี้ยประชุมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับนายกบอกว่าจะมอบให้กับมูลนิธินะที่ทำงานเกี่ยวกับคนเปราะบางในสังคมนะฮะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกครับไม่ได้หรอกครับมันเป็นความประสงค์ส่วนตัวครับอย่าไปกดดันท่านอื่นเลยครับมันความจำเป็นส่วนตัวเขาก็มีทุกคนนะครับแล้วแต่ก็ผมให้แผนกฎหมายกำลังดูอยู่นะครับให้ดูอยู่ทุกอันก็บริจาคตามมูลนิธิต่างๆที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับก็ช่วยเหลือภาคส่วนที่มีความต้องการนะครับมีความต้องการความช่วยเหลือเป็นเจตนารมณ์นะครับแค่นั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรมากมีมูลที่เด็กเป็นตัวตั้งก่อนนะครับคำถามที่สำคัญคนเขาบอกว่าตกลงนายกรับหรือไม่รับและภาษีจะทำยังไงนะฮะนายกประกาศชัดเจนแล้วนะครับคำว่าไม่รับเงินเดือนนี่คือเขารับมาแล้วนะฮะเขารับมาก่อนแล้วมาเสียภาษีถูกต้องแล้วก็ไปบริจาคนะครับเพราะนั้นคำว่านายกไม่รับนี่คือเขามองภาพรวมใหญ่ว่าไม่ได้เอาเงินมาแต่รับมาและเสียภาษีถูกต้องเสร็จแล้วก็จ่ายไปให้กับมูลนิธิต่างๆที่ทำงานเกี่ยวคนเปราะบางโดยมีมูลนิธิเด็กเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนาที่ดีแล้วนะผมก็ไม่เคยเห็นใครนักการเมืองที่ไม่เคยรับเงินเดือนเลยนะครับจริงๆเนี่ยนายกแกจะไม่รับก็ได้แล้วแกรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับนักการเมืองคนอื่นที่รวยแบบนายกเนี่ยจะทำก็ไม่ได้เสียค่าลิขสิทธิ์อะไรนะก็น่าทำดังนั้นนะอันนี้ก็น่าชื่นชมนายกนะครับเพราะว่าสามารถจุดประเด็นให้คนได้พูดต่อกันได้ทีนี้คนอยากรู้เงินเดือนนายกใช่ไหมฮะเงินเดือนนายกเนี่ยจริงๆเงินเดือนตำแหน่งนายกเนี่ยประมาณสัก 75,590 บาทนะครับและเงินประจำตำแหน่งมีอีกนะฮะ 50,000 บาทรวมกันก็ 125,590 บาททีนี้เบี้ยประชุมมีเท่าไหร่เบี้ยประชุมเนี่ยเขาจะจ่ายให้กับกรรมการต่างๆที่รัฐบาลตั้งขึ้นมานะฮะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้คณะกรรมการแก้หาน้ำท่วมคณะกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการโน้นคณะกรรมการนี้กรรมาธิการโน้นกรรมาธิการนี้พวกนี้ได้เบี้ยประชุมนะฮะเบี้ยประชุมก็มีตั้งแต่800บาทถึง 1,500 บาทต่อครั้งนะครับหรือเขาจะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้นะคือถ้ารวมนายกแล้วเนี่ยโอ้โหนายกนี่เป็นคณะกรรมการผมว่ามากกว่า100คณะมั้งนะถ้านับจริงก็เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันนะเบี้ยประชุมเนี่ยนะนายกก็ประสงค์ไม่รับเหมือนกันนะฮะคือรับมาเสียภาษีแล้วก็ส่งมอบให้การกุศลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะที่นายกเศรษฐาทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะฮะทีนี้พวกสวทั้งหลายเนี่ยล่ำๆรวยๆมีเงินมีทองอยู่แล้วเนี่ยนะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบนายกบ้างก็ได้นะครับเพราะนั้นเทปนี้ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะเทปนี้มีแต่อวยและก็อวยครับ